ดอมส้มไม่เข้าใจดอมส้มเลยกระดีกระดาว่าพิธานู่นนี่นั่นอะไรต่างได้ไปประชุมรัฐบาลโลกเห็นไหมว่าแล้วล่าสุดคืออะไร UN มาสั่งบอกว่าห้ามยุบพรรคก้าวไกลนะเขาไม่ยุบอยู่แล้วอ่ะเขาจะยุบทำไมอ่ะแต่ผมถึงบอกว่าเขาไม่ยุบอยู่แล้วเขาต้องการใช้ก้าวไกลมาตีกับพรรคเพื่อไทยเจมันคือเขาต้องการให้กุ๊กไก่มาอัดกับพรรคสตรอเบอรี่นะครับมาอัดกับพรรคแดงเขาต้องการให้ส้มมาอัดกับแดงเรื่องสงครามแดงส้มนิดนึงนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นคือสลิ่มไม่เกี่ยวแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าคือสลิ่มคือนักสู้สลิ่มอยากปะทะเพราะสลิ่มนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้สลิ่มคันไม้คันมือคันปากนะฮะสลิ่มเนี่ยต้องร่วมแจมไปด้วยกับสงครามครั้งนี้เพราะสลิ่มกลัวอะไรสลิ่มกลัวโทนาร์ฟสลิ่มไม่สบายใจเรื่องโทนาร์ฟเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้สลิ่มไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาต้องการให้ประชาชนไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาต้องการให้ประชาชนรับทราบว่าโทนาร์ฟคุมอำนาจหมดแล้วเพราะการที่โทนาร์ฟคุมอำนาจหมดแล้วนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกดีลที่มันเกิดขึ้นในเกมการเมืองมันจะกองมันจะกลับไปกองอยู่ที่โทนาร์ฟเพราะนั้นทหารที่เขาคุมธุรกิจของตระกูลชินซะแล้วธุรกิจของโทนาร์ฟนั้นไว้หมดแล้วหรือคุมครอบครัวนั้นไว้หมดแล้วเนี่ยเขาจะรับรู้กระบวนการกิจกรรมและดีลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือการแบล็กเมย์หรือการเก็บดิจิตอลฟูดพริ้นต่างๆเอาไว้ได้โดยที่โทนาร์ฟมีชะงักติดหลังในเรื่องของคดีอีกเป็นพันคดีที่ลุงตู่พูดเอาไว้นะครับลุงตู่เคยอภิปรายไว้แล้วว่ามีเป็นพันคดีเดี๋ยวพวกคุณคอยดูเถอะเพราะนั้นทำไมลุงตู่ถึงพูดอย่างนั้นเพราะลุงตู่มีข้อมูลทั้งหมดจากการเป็นผบ.ทบ.นะฮะแล้วลุงตู่ทราบถึงโครงสร้างต่างๆทำไมลุงตู่ถึงต้องถอยตัวเองออกไปไปคุมดีฟสเตทลุงตู่ที่พูดไม่ใช่เหมือนไม่ใช่หมายถึงลุงตู่ที่เป็นองคมนตรีนะหมายถึงลุงตู่อ่ะที่อยู่ข้างบ้านผมหมายถึงลุงตู่ที่อยู่ข้างบ้านผมที่เขาเป็นเจ้าของตลาดอยู่ข้างบ้านผมเพราะพอดีมันมีการแย่งชิงการเป็นผู้นำตลาดกันอยู่นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยนะครับตลิ่มหลายๆคนหรือประชาชนหลายๆคนที่เกลียดโทนาร์ฟเพราะว่าโทนาร์ฟทำกับประเทศชาติต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วโทนาร์ฟก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่โทนาร์ฟรับกรรมคืออะไรคือการปล่อยให้ไปอยู่ต่างประเทศถึง 15-16 ปีจนโทนาร์ฟทนไม่ไหวเพราะไม่สามารถมางานมงคลงานขาวดำอะไรต่างๆของครอบครัวตัวเองได้เลยนะฮะแล้วตัวเองก็อยากมาอยู่กับร้านเต็มแก่เพราะนั้นเลยต้องโทนาร์ฟเลยต้องส่งคนข้างกายมานะฮะที่เรียกว่าพจมานแห่งบ้านทรายทองเข้ามาซีโรราบหลังจากนั้นมาพักแดงก็เปลี่ยนบริบทไปอย่างสิ้นเชิงโดยการกลับมาจงรักภักดีก่อนโทนาร์ฟจะกลับโทนาร์ฟก็พูดว่าสมรสของผมคือสมรสพระราชทานผมไม่มีความคิดที่จะเขาเรียกว่าไงผมมีความจงรักภักดีเต็มร้อยนู่นนั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตั้งแต่นั้นมาผมบอกเลยว่าเกมการเมืองมันจบไปแล้วยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและคสช.คุมเกมกระดานทั้งหมดไว้แล้วแต่เขาจำเป็นต้องมาทำให้เราเข้าใจไหมไม่ครับเพราะถ้ากลยุทธ์ไหนก็แล้วแต่ที่ประชาชนเข้าใจมันจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีครับนะฮะกลยุทธ์ไหนก็แล้วแต่ที่ประชาชนทำให้ประชาชนเข้าใจมันจะไม่ให้กลยุทธ์ที่ดีเพราะนั้นเขาไม่ได้มานั่งอธิบายหรอกครับเขาจะลบกับพม่าอย่างนี้เขาต้องมาอธิบายทุกคนมารวมตัวกันก่อนแผนเราจะให้นายทองเหม็นวิ่งไปตรงนี้วิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปตรงนี้เขาจะต้องมาบอกเราไหมนะครับเพราะนั้นการดีลต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือตั้งแต่มึงไม่ติดคุกเลยสักวันเดียวนั่นคือการแสดงศักยภาพและการแสดงอีโก้ให้เห็นนั่นคือสิ่งที่โทนาร์ฟชอบเพราะโทนาร์ฟเป็นคนที่มีสันดานชอบอีโก้ชอบมีอำนาจเพราะคิดว่าตัวเองรวยมาเสมอเพราะนั้นเขาต้องซัพพอร์ตในสิ่งเหล่านั้นให้โทนาร์ฟคิดอย่างนั้นแต่ป้าก็วางใจคนอย่างเอเลี่ยนไม่ได้ป้าครับ ป้าครับป้าวางใจเอเลี่ยนไม่ได้ผมถามนิดนึงป้าคิดว่าลุงตู่เขาวางใจจริงๆเหรอ
ีป้ามีคนแบบป้าเยอะมากนะมีคนแบบป้าเยอะมากที่มันไว้ใจไม่ได้นะมันนู่นนี่นั่นไม่ได้นะมันอย่างงู้นมันอย่างนี้ต่างๆเนี่ยผมถามนิดนึงพี่ป้าลุงตู่ไม่รู้หรอเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะไอ้โทนะมันเป็นอย่างงี้นะป้ารู้มาอยู่งู้นอย่างงี้1 2 3 4ป้ากลัวมันอย่างงู้นอย่างงี้ต่างๆเยอะแยะมากมายสรุปแล้วคือที่ป้าพูดมาคือลุงไม่รู้คือที่ป้าพูดมาทั้งหมดหรือคนพูดมาทั้งหมดที่กังวลต่างๆเค้ารู้เค้าถึงต้องไปคุมกล่องดวงใจมันไงครับนะพี่หน่อยพูดถูกนะป้าไม่ต้องเชื่อลุงก็ได้ป้าเชื่อจุดสูงสุดอ่ะเขาก็รู้ครับเพราะนั้นกลยุทธ์อุ้ยเสี่ยวป้อคืออะไรคือการรับรู้ข้อมูลต่างๆลุงตู่ตาไม่เข้าใจไงผมบอกว่าลุงตู่พูดไว้แล้วว่ามีอีกเป็นพันคดีรออยู่เพราะเมื่อไหร่ที่มันเกิดการหักหลังหรือเมื่อไหร่ที่เล่เหลี่ยมมันเปลี่ยนไปชินซะแล้วจะกลายเป็นนั่นแหละตุยซะแล้วงานบางอย่างเราต้องใช้คนเลวทำงานให้ การที่จะขจัดคนเลวต้องใช้คนที่เลวกว่าทำงานนะครับเข้าใจคอนเซปต์นี้ไหมการที่จะขจัดคนเลวต้องใช้คนที่เลวกว่าทำงานนะฮะทำไมถึงต้องถามข้อมูลจากโจรทำไมถึงต้องรับใช้โจรไปก่อนเพราะอะไรเพราะเราได้รู้กลไกของโจรที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่ข้าวสวัสดีด้วยนะครับผมนะฮะเพราะนั้นผมเข้าใจผมถึงรู้ผมรู้ไงว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ไว้ใจแล้วคุณคิดว่าระดับยุทธศาสตร์ทหารน่ะนะฮะลุงตู่อยู่มา 8-9 ปีคิดว่าลุงตู่โง่เหรอลุงตู่อยู่มา 8-9 ปีคนด่าลุงตู่ตลอด 8-9 ปีว่าโง่โง่โง่แต่ไม่เคยมีใครเอาลุงลงเลยมีลุงลงมีอย่างเดียวก็คืออยู่ที่ลาดบุรีขายหมูหันอยู่ไปกินกันได้นะฮะลุงลงเนี่ยผมก็ไม่เคยไปกินเหมือนกันนะเออนะฮะใครที่จะไปเลี้ยงผมก็ไปได้ทำไมลุงถึงต้องมาคุมโปรเจกต์ตรงนี้ลุงไม่ใช่คนธรรมดานะฮะลุงผ่านการเป็นผบ.ทบ.ผ่านการเป็นทหารเสือราชินีเป็นผบ.ทบ.ที่คุมกองทัพตั้งกี่คนลุงรู้ยุทธศาสตร์ชาติลุงรู้ยุทธศาสตร์ทหารนะครับลุงเป็นผบ.ทบ.ตอนนั้นต้องเดินตามยิ่งลักษณ์ต้องเดินตามนายกคอนกรีนะครับพี่ปุ๊กขอบคุณครับผมลุงต้องแกล้งโง่เดินตามโทนะต้องเดินตามน้องสาวต้องเดินตามสมัครต้องเดินตามทุกคนที่เป็นนักการเมืองเพื่ออะไรเพื่อเก็บข้อมูลแล้วเอามาใช้ในดีลนี้ยังไงล่ะครับป้าเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกให้เลยว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยถ้าโทน้ำจะแลกต้องแลกด้วยครอบครัวซึ่งโทน้ำไม่แลกอยู่แล้วเพราะนั้นโทน้ำใช้เวลา 16-17 ปีกว่าจะกลับมาได้แล้วโทน้ำต้องไปอยู่ต่างประเทศและครั้งนี้อาจจะไม่ได้กลับอาจจะตุยก็ได้นะเพราะนั้นผมยังไม่อยากลงลึกอะไรเรื่องนี้มากแต่ว่าถ้าป้าไม่ต้องเชื่อผมเคยบอกทุกคนแล้วว่าไม่ต้องเชื่อผมเลยครับนะครับไม่ต้องเชื่อผมฮะนะฮะเชื่อในจุดสูงที่สุดพอนะครับเพราะจุดสูงที่สุดเนี่ยท่านมีตาอยู่ทุกที่กลยุทธ์ที่ผมชอบพูดบ่อยๆคือกลยุทธ์รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคือการเอาคนของเราเข้าไปอยู่กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่กองทัพเขาต้องดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไมเขาถึงปล่อยให้คุณผมจะเปลี่ยนชื่อเลยไหมอ่ะไม่เป็นไรคุณสุทินนะครับซึ่งเป็นบุคลากรปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ทหารเนี่ยทำไมถึงต้องให้เข้ามาเพราะเขารู้ว่าคุณสุทินไม่ได้รู้เรื่องยุทธศาสตร์ทหารนะครับเพราะคุณสุทินไม่ได้รู้เรื่องยุทธศาสตร์ทหารเนี่ยทหารจะคุมคุณสุทินได้ง่ายเพราะคุณสุทินไม่รู้ไงเพราะนั้นการคุมคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมันคุมง่ายกว่าคนที่มีความรู้เพราะนั้นให้เข้ามาเลยคุณสุทินถึงเปลี่ยนไปสิ้นเชิงเวลาเข้าไปคุมกลาโหมคุณสุทินถึงต้องมาสนับสนุนเรื่องเรือดำน้ำต้องมาสนับสนุนหรือต้องมาแก้ต่างแทนกองทัพต่างๆเพราะอะไรเพราะคุณสุทินรู้ข้อมูลต่างๆว่าประเทศไทยมันกำลังเจอกับอะไรนะครับสิ่งที่กองทัพต้องการคือความมั่นคง
สิ่งที่ลุงตู่ช่วยไปในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโควิดอะไรต่างๆเนี่ยคือการช่วยถึงที่สุดแล้วลุงตู่พูดเลยในขณะที่ตอนที่อภิปรายกับพี่ทวยเนี่ยพี่ทวยบอกว่าต้องตัดงบนู้นงบนี้งบนั้นมามึงพูดอ่ะแต่มึงไม่ได้เข้าใจว่างบแต่ละงบเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมึงพูดให้ตัดงบตัดงบมาแล้วมึงก็มาบอกว่าต้องมาเปย์ประชาชนเนี่ยคือมึงพูดแบบเอาใจประชาชนสิ่งที่ก้าวกามยังก็ได้ที่ครองใจประชาชนโดยการที่ไปลดงบนู่นงบนี่ต่างๆเพื่อมาเอาใจประชาชนด้อมมันเพื่อที่มันจะได้ฐานเสียงแต่คนที่เขาคุมประเทศชาติเนี่ยเขารู้ว่าการที่จะไปตัดค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการต้องไปขายทรัพย์สินในชาติการต้องไปเอานู้นเอานั้นเอานี้มาขายเพื่อมาเปย์ประชาชนซึ่งมันไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ในระยะยาวสิ่งที่มันต้องรักษาไว้คืออะไรคือความมั่นคงในประเทศชาติลุงตู่ถึงต้องเอาเงินบางส่วนไปเก็บทองคำเพิ่มขึ้นเอาไปเก็บเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นเพราะไม่งั้นมันจะไม่เหลือเลยแล้วทำไมลุงถึงเก็บได้ก็ลุงไม่ได้คอร์รัปชันไงที่ผ่านมาที่มันไม่เหลือเก็บมาซื้อทองคำเพราะมันคอร์รัปชันมันดูดกันนะครับทำไมการบินไทยถึงไม่ฟื้นเพราะมันโกงกันยันไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันเนี่ยกล่องนึงที่คุณซื้อในเซเว่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับตีว่าประมาณ10บาทคุณรู้ไหมการบินไทยซื้อในราคากล่องละ100อ่ะนะครับใช่ไหมพี่วันนี้ทองขึ้นทองทำออทามไฮอีกแล้วคุณเก็บทองคำตามลุงตู่ป่านนี้คุณกำไรไม่รู้จะกำไรยังไงแล้วนะฮะพี่โอขอบคุณครับผมนะฮะพี่โอรู้ว่าทองคำขึ้นเลยให้ทองผมนะข่าวอเมริกาทั้มออกมาแฉให้อเมริกาไม่มีทองสำรองในชาติแล้วนะครับสาเหตุที่อเมริกาแฉว่าทำไมทั้มถึงต้องออกมาแฉเรื่องอเมริกาเพราะอะไรเพราะว่าอเมริกา move ทรัพย์สินของตัวเองไปยังจีนแล้ว move ทรัพย์สินของตัวเองไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพราะอเมริกาเตรียมจะเบี้ยวหนี้ในการที่จะไม่จ่ายปันผลให้กับนักลงทุนและกองทุนทั่วโลกที่ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือเรียกว่าบอนด์ยิลด์อเมริกาพยายามที่จะต้องการเงินต่างๆเพื่อมารองรับวิกฤตเพราะอเมริกาต้องเข้าสู่สงครามทำไมอเมริกาต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วกระจายความชิบหายไปทั่วโลกเพราะอะไรเพราะอเมริกาไม่เหลือตังค์แล้วอเมริกาไปกู้จีนจีนไม่ให้กู้อเมริกากลับมาต้องทำไงต้องเพิ่มดอกเบี้ยโดยการที่ล่อนักลงทุนเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะพันธบัตรรัฐบาลมีดอกเบี้ย 5% 6% ต่างๆต่อปีนักลงทุนก็ย้ายทรัพย์สินจากประเทศไทยจากประเทศทั่วโลกมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกอบโกยผลกำไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นแบงก์ชาติบ้านเราเองจึงต้องขึ้นดอกเบี้ยตามเพราะถ้าไม่ขึ้นเงินมันไหลออกพอเงินมันไหลออกประเทศจะขาดสภาพคล่องแล้วแบงก์ชาติเองก็ต้องเอาเงินทุนสำรองมาหมุนโฟอีกแล้วคนมันก็ด่าหาว่าบริหารเศรษฐกิจไม่เป็นอีกถามว่าถ้าแบงก์ชาติจะโจมตีเพื่อไทยคือไงคือปล่อยให้เงินมันไหลออกแต่เพื่อไทยก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเงินมันขาดเพื่อไทยก็จะใช้ข้ออ้างตรงนี้ว่าก็เงินมันขาดสภาพคล่องก็เลยต้องกู้เงินดิจิตอลวอลเล็ตออกมาแจกเพราะฉะนั้นถ้าแบงก์ชาติไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินไหลออกถ้าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยมันก็ไปกระทบ SME เพราะนั้นจะขึ้นก็เจ็บไม่ขึ้นก็เจ็บนี่คือความลำบากใจของแบงก์ชาตินะครับพี่ลิตตี้บอกว่าเงินบาทเรากำลังเป็นดอลลาร์แห่งเอเชียถูกต้องครับ เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันเป็นดอลลาร์แห่งเอเชียไงจะเรียกว่าดอลลาร์ก็ไม่ได้หรอกพี่อย่าไปพูดว่าดอลลาร์เพราะดอลลาร์มันกำลังจะชิบหายว่าเงินบาทจะเป็นเงินสกุลหลักศูนย์กลางของอาเซียนนะฮะอย่าไปเปรียบกับดอลลาร์เลยนะฮะทุกวันนี้แม่ก็ยังไม่รู้เลยนะความเท่าเทียมที่มึงเรียกร้องกันนะ1ดอลลาร์ทุกวันนี้ยังไม่เท่ากับ1บาทเลย อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยผมอธิบายง่ายๆนะครับเรื่องของการเงินไม่ได้ยากอะไรนะครับอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์ก็คือการที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมาซื้อพันธบัตรเราจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 5% 6% ให้คุณได้ผลตอบแทนเพราะนั้นนักลงทุนต่างๆทั่วโลกเขาก็จะขายแอสเซทต่างๆหรือทรัพย์สินต่างๆทั่วโลกเพื่อมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเขาเรียกว่าเงินจะไหลออกจากทั่วโลกเพื่อมากองอยู่ที่อเมริกา
นะครับหลังจากที่อเมริกาได้เงินพอประมาณแล้วอเมริกาก็พยายามที่จะอินพุตข้อมูลให้คนทั้งโลกว่าอเมริกากำลังจะถังแตกอเมริกาไม่เหลือแล้วเพื่อที่จะหาเหตุผลในการชิ่งไม่จ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนคนที่เข้าไปซื้อกองทุนไหนในประเทศไทยที่เชียร์ให้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็เตรียมรอความชิหายได้เลยพี่บีขอบคุณปืนเงินพี่ๆครับอย่าลืมขอจ่อขอใจให้น้องด้วยนะครับอย่าลืมขอจ่อขอใจให้น้องนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เป็นรอบที่หนามยอกเอาหนามบ่นเป็นรอบที่แก้แค้นคืนพอรอบที่แล้วที่ประเทศไทยเนี่ยชี้หายโดยการทุบค่าเงินของจอร์จโซลอสเนี่ยเพราะว่าโทนาร์เอาค่าเงินไปขายให้จอร์จโซลอสแล้วจอร์จโซลอสมาเททิ้งและทำกำไรแบ่งการจนทำให้โทนาร์เนี่ยนะฮะสามารถตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าทวยรักทวยและตอนนั้นโทนาร์เป็นคนที่ทำให้ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็โยนขี้ให้กับพลเอกฤทธิ์ที่เป็นนายุ้ยอยู่ตอนนั้นนะครับที่ผมพูดคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยโทนาร์ไปคุยกับตระกูลเลี่ยมภัยแล้วตระกูลเลี่ยมบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ประเทศชาติเจ๊งแต่บริษัทผมจะโตผมสู้เอาประเทศเอาบริษัทผมเจ๊งแล้วประเทศชาติรอดดีกว่าแต่โทนาไม่ยอมโทนาบอกว่าบริษัทกูจะเจ๊งไม่ได้ก็เลยต้องทำไงก็เลยต้องเอาไปขายเรียกว่าเอาสมบัติชาติเอาค่าเงินของตัวเองไปขายให้กับจอร์จโซลอสแล้วก็มาเทขายทุบเขาเรียกว่าเป็นการช็อตเซลล์พอช็อตเซลล์ปุ๊บเงินบาทมันพุ่งไม่หยุดมันก็เลยต้องประกาศเงินบาทลอยตัวพอเงินบาทลอยตัวเท่านั้นแหละเงินมันเกิดการเฟ้อดอกเบี้ยพุ่งพอดอกเบี้ยพุ่งปุ๊บกระฉูดปุ๊บเจ้าของกิจการที่ติดหนี้ธนาคารอยู่จ่ายไม่ไหวพอจ่ายไม่ไหวธนาคารคนไทยในประเทศก็รีบแห่ไปถอนเงินเพราะว่าเงินสดไม่พอเลยต้องแห่ถอนเงินออกมาทั้งธนาคารพอแห่ถอนเงินธนาคารขาดสภาพคล่องเกิดอะไรขึ้นธนาคารก็ต้องไปชักเงินจากลูกหนี้ต่างๆพอไปชักเงินจากลูกหนี้ต่างๆลูกหนี้กู้เงินไปสร้างตึก10ชั้นสร้างได้แค่5ชั้นธนาคารชักเงินกลับก็นั่นแหละปี40ถึงมีตึกที่มันยังสร้างไม่เสร็จถึงทุกวันนี้แล้วตัวเองก็มานั่งเป็นนายกพักถวยรักถวยได้การร่วมมือจาก JP Morgan ได้การร่วมมือจาก Goldman Sachs เรียกว่าเป็นนอมินีของกลุ่มอีลีทต่างประเทศเต็มตัวนะครับพอตัวเองมีอำนาจตัวเองก็เข้าไปซื้อฐานเสียงทุกอย่างเพราะตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีเงินทุกวันนี้มันก็เลยคิดว่ามันยังมีเงินอยู่มันยังมีอำนาจอยู่เพราะนั้นสิ่งที่กองทัพต้องการก็คือดันมันโดยการสนับสนุนมันให้ตีไก่พักกุ๊กไก่แล้วก็พยายามยื้อไม่ยุบพรรคกุ๊กไก่เพื่อให้กุ๊กไก่มันตีไก่แดงให้มันกัดกันให้ตายไปข้างนึงเออนะฮะ เพราะนั้นสิ่งที่โทนาร์ต้องการคืออะไรต้องการแสงต้องการพละกำลังต่างๆที่มันเกิดขึ้นเขาก็เลยให้อีโก้มันเต็มที่ในขณะเดียวกันอีโก้ของมึงเนี่ยมึงไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะอะไรเพราะมึงคิดว่ามึงมีเงินมึงมีอำนาจนะฮะอายุเท่าไหร่ทำไมรู้ดีจังอันนี้ชมหรือด่าดีนะพี่ถามว่าอายุเท่าไหร่ทำไมรู้ดีจังเนี่ยถ้าพี่ถามว่ารู้ดีจังนะมึงอย่างเงี้ยโอเคนะฮะพี่เปิดประเด็นนะฮะถ้าพี่พิมพ์มาบอกว่ารู้ดีจังนะมึงอันเนี้ยรับรองยาวแน่นอนนะครับอ่ะมาต่อเรื่องโทนาร์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวพูดไม่ทันนะครับเดี๋ยวพูดไม่ทันนั่นแหละครับพอโทนาร์รู้สึกว่ามีอีโก้รู้สึกว่ามีเงินนะครับรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรบางอย่างแล้วตัวเองลืมตัวจนลืมตัวเรื่องอะไรลืมตัวว่าตัวเองเป็นนักโทษโดยการที่กูไม่สนใจอะไรแล้วกูออกจากคุกกูได้พักโทษแล้วกูสลัดปลอกคอกูสลัดทุกสิ่งทุกอย่างออกนั่นคือสิ่งที่มึงทนงตัวเองว่ามึงมีเงินและมีอำนาจทหารเลยใช้ตรงนี้ในการที่จะแบ็กเมย์มึงและแฟกไฟดิ้งมึงในเรื่องของการที่รัฐมนตรีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต่างๆที่เคยแถลงไว้ว่าการพักโทษต้องมีอาการถึงตรีทูตมันจะชิบหายทันทีเลยทำให้รัฐมนตรีต่างๆอธิบดีการต่างๆกรมราชทัณฑ์ต่างๆที่เขาแถลงการรองรับหนังสือพวกนี้ซวยไปด้วยหมดนี่คือสิ่งที่เขาจะเคลียร์มึงทีหลัง
นะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรทักษิณไว้ใจไม่ได้ไม่มีใครไว้ใจมันนะครับพี่กระตั้วสวัสดีครับผมทหารเขาไม่ได้มีใครไว้ใจใครครับคุณอย่าลืมว่าเขามีคนของเขาอยู่ทุกพรรคการเมืองคุณเคยไปดูการปกครองแบบประเทศจีนไหมรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของสีจิ้นผิงมีคนของพรรคคอมมิวนิสต์นั่งอยู่ในทุกองค์กรใหญ่ๆที่มีผลกระทบกับจีนเช่นเสี่ยวมี่หัวเว่ยฉางอันผิงอันเสี่ยวเผิงแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมปตท.ถึงต้องตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นนายหน้าตัวแทนในการขายรถยนต์ยี่ห้อเสี่ยวเผิงซึ่งเสี่ยวผงไอ้ยี่ห้อเสี่ยวผงเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับรถยนต์เสี่ยวเผิงมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่สำคัญอยู่เพราะฉะนั้นการที่ปตท.ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาแล้วรองรับเสี่ยวเผิงเพราะต้องการใช้เทคโนโลยีนี้ไปพัฒนาในเรื่องของการผลิต EV เพราะปตท.ก็มีบริษัทอรุณพัฒน์ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะมาคานกับประเทศจีน คนวางกลยุทธ์ไม่ใช่โง่ครับยังไม่พอแค่นั้นประเทศไทยเป็นฐานผลิตศูนย์กลางต่างๆนะครับเพราะนั้นประเทศไทยมีจุดแข็งคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อรถสัญชาติไทยคุณอาจจะได้ลดภาษีมากขึ้นเพราะโมเดลนี้เป็นโมเดลที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะเกาหลีเขาก็ทำถ้าคุณซื้อรถฮุนไดคุณซื้อรถเกียร์คุณจะได้ลดหย่อนภาษีต่างๆเยอะแยะมากมายก็เหมือนกันถ้าคุณซื้อรถจากบริษัทอรุณพัฒน์จากปตท.ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วปตท.เอาเงินไปทำอะไรปตท.ตอนนี้มันถูกดันเข้ามาเป็นของกองทัพอย่างสิ้นเชิงแล้ว ท่านพีถึงไม่พูดดีกว่ามันมีโปรเจกต์ลับในเรื่องของปตท.ที่จะดันปตท.เป็นองค์กรอิสระเอกชนนะฮะเพื่อที่จะมาทำเรื่องของนวัตกรรมอินโนเวชันและพลังงานสะอาดหรือเรียกว่ากรีนอินพุตต่างๆแต่ด้อมส้มไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะด้อมส้มบ้าอยู่กับเรื่องของการแลนด์สไลด์บ้าอยู่กับเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสลิ่มบางคนที่หมกมุ่นกับการเมืองจนเกินไปหรือแม้กระทั่งแดงเองก็ดีแต่ลืมไปว่าเขาดันทักกี้หรือโทนาร์ฟขึ้นมาตะลุมบอลในการเมืองเพื่อมาแย่งฐานเสียงกับไอ้ส้มแล้วก็พยายามยื้อไม่ยุบพรรคกุ๊กไก่เพื่อให้กุ๊กไก่มาฟัดกับแดงให้มันตีกันแล้วทหารผลักตัวเองดันไปคุมดีสเตทคือไปคุมโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่ไปคุมเรื่องของภาพลักษณ์ใหญ่ๆไปคุมเรื่องของศูนย์กลางทางการเงินไปคุมเรื่องของศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์นะครับกบรู้ทำไมทักกี้รู้ครับทักกี้รู้ครับทักกี้รู้แต่ทักกี้ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นโทน้ำมีสิทธิ์ที่ต้องเดินตามอย่างเดียวโทน้ำรู้โทน้ำถึงไม่เอาอิงขึ้นมาไง โทน้ำรู้เรื่องเศรษฐกิจดีครับโทน้ำพูดเองเลยว่าสงสารบักสงสารหนูเศษสงสารหนูเศษเพราะว่าต้องเอาหนูเศษขึ้นมารองรับวิกฤตการครั้งนี้โทนี่รู้อยู่แล้วครับแต่เศษอ่ะไม่รู้หรือเปล่าถ้าโทน้ำมีทางเลือกไหมครับถ้าโทน้ำไม่เดินตามโทน้ำก็ไม่ได้กลับประเทศโทน้ำเดินถ้าไม่โทน้ำไม่เดินตามโทน้ำก็ไม่ได้อยู่กับหลานโทน้ำต้องทำแล้วเดินทางไปสู่ความชิบหายเพราะนั้นนี่ประเทศไทยทิ้งระเบิดไว้ให้พรรคแดงคือเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่มึงสร้างเอาไว้นั่นคือมึงต้องมารับกรรมเพราะหนี้ครัวเรือนมันกำลังจะระเบิดกองทุนประกันสังคมก็กำลังจะระเบิดสาเหตุว่าทำไมกองทุนประกันสังคมถึงต้องระเบิดแล้วระเบิดในมือใครระเบิดในมือของคนที่เป็นรองบอร์ดประกันสังคมคือใครอ่ะคณะก้าวหน้าไง คุณคิดว่าเรื่องพวกนี้คือเรื่องบังเอิญหรือทำไมพรรคทำไมคณะก้าวหน้าที่มันเลือกตั้งไปคุมบอร์ดประกันสังคมกระดีกระดาแต่สุดท้ายมึงรู้ไหมว่าระเบิดมันกำลังจะเพิ่มขึ้นคือการล้มละลายถามว่าล้มละลายได้ไงมึงไม่ได้มองภาพรวมของเศรษฐกิจเลยมึงไม่ได้มองภาพรวมประเทศไทยเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุแบบเต็มสตรีมเพราะนั้นกองทุนประกันสังคมมันต้องเลี้ยงผู้สูงอายุเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันแบกไม่ไหวพอมันแบกไม่ไหวมันก็จะแตกคามือพวกมึงอ่ะพวกมึงก็เป็นแพ้ มึงไม่ได้มองการเมืองบนเศรษฐศาสตร์ไงมึงมองการเมืองบนการที่มึงอยากจะมีอำนาจ
แค่นั้นเองแต่มึงมีอำนาจแล้วมึงคุมหาอะไรไม่ได้คุมสถานการณ์หาอะไรไม่ได้มึงไม่เข้าใจตรงนี้เพราะนั้นเขาปล่อยให้มึงมีอำนาจเต็มที่แต่เขาไม่ให้มึงยุ่งกับการเงินเพราะเขาให้มึงมาเจ๊งประเทศไทยถึงต้องพังโดยอะไรพังโดยเศรษฐกิจแต่ไม่ได้บ้านเมืองพังที่ผมพูดว่าทำไมประเทศไทยพังถึงต้องพักประเทศไทยต้องพังก่อนถึงจะพักต้องเคลียร์เศรษฐกิจเคลียร์หนี้ให้ประชาชนก่อนเพราะถ้าประชาชนยังเป็นหนี้ครัวเรือนแบบนี้ประเทศไทยมันโตไม่ได้และการเคลียร์แบบนี้มันทำให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาหันมามองและอีกอย่างนึงเนี่ยคนประมาณ 80-70% หลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าจะต้องนึกถึงลุงตู่นะครับทำไมถึงต้องนึกถึงลุงตู่อ้าวไอ้พรรคแดงก็แก้เศรษฐกิจไม่ได้ไอ้พรรคส้มก็ทำประกันสังคมเจ๊งอีกแล้วถ้ามึงยังเชื่อพรรคส้มอีกก็ควายไม่จะควายไงแล้วทหารเขาไม่สนใจเขาไม่ได้สนใจว่าประชาชนจะต้องเจ็บแล้วครับเพราะเขาช่วยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบคือประชาชนเลือกกันมาเองทหารเขาดูแลความมั่นคงครับดูแลความสงบครับนะฮะถึงมันจะเจ็บปวดแต่มันก็ต้องให้ประชาชนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองเลือกเข้ามานะครับประชาชนไม่เคยโทษตัวเองเลยประชาชนต้องได้รับบทเรียนมึงบอกว่ามึงเป็นเจ้าของประเทศแต่มีใครเคยคิดไหมว่ามึงทำหน้าที่เจ้าของประเทศได้ดีหรือยังมีใครหลายๆคนเคยคิดไหมว่ากูเป็นเจ้าของประเทศมึงอยากจะมีอำนาจมึงอยากจะมีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแล้วมึงเอาอำนาจไปทำอะไรกูถามว่ามึงเอาอำนาจไปทำอะไรมึงอยู่ในประเทศไทยมึงมีอำนาจมึงเอาอำนาจไปทำอะไรที่สุดแล้วมึงก็เอาไปแก่งแย่งชิงดีผลประโยชน์กันเพราะอะไรนะฮะเพราะมึงไม่มีศักยภาพพอที่มึงจะฟื้นตัวเองขึ้นมาได้สุดท้ายแล้วคณะล้านเอาอำนาจไปทำอะไรก็เอาไปชิบหายเพราะอะไรเพราะมึงยึดอำนาจเปลี่ยนระบบการปกครองแต่มึงยังไม่มีรากฐานแผนเรื่องเศรษฐกิจอะไรเลยถามว่ารัฐประหารที่ผ่านมามันเกิดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะนี่ไงคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไงแล้วประเทศไทยเดินไปถึง 30-40% แล้วเป้าหมายเขาคืออะไรปี2580นะครับปี2580ปีนี้ปีอะไรปี2567ปี2567กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะยังอีกยาวไกลมึงจะมาหวังเอาสวัสดิการอะไรป่านนี้ประเทศไทยมันจะชิบหายอยู่แล้วในภาวะสงครามที่อาหารขาดแคลนแทนที่เราจะแบ่งปันแทนที่เราจะสละแทนที่เราจะช่วยกันกับต้องมาแย่งทรัพย์สินกับต้องมากอบโกยแย่งเกาะก้อนเนื้อกินกันพอจะรู้เรื่องเกาะกูดไหมครับเดี๋ยวมโนได้ครับพี่ไม่มีปัญหาครับวันศุกร์สุดท้ายจัดให้ครับจัดให้ครับพี่เกาะกูดนะฮะเพราะนั้นเกมของท่านพีคืออะไรเกมของท่านพีคืออะไรคือคนหนึ่งเป็นนายกอีกคนหนึ่งคุมยุทธศาสตร์ชาติรัฐชาติมีกรรมการคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถไล่ออกได้เรียกว่าไล่ออกไม่ได้นะฮะและแต่ละคนก็เป็นระดับในทุนใหญ่ที่นักการเมืองไม่กล้าแตะรวมทั้งการแก้ยุทธชาติเนี่ยก็คือการต้องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งแม่งยากมากซึ่งเขาวางกฎเกณฑ์และแทรกเอาไว้หมดในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60แล้วนะครับเพราะในไอ้เรื่องของหมากยุทธชาติ20ปีจึงรัดกุมแน่นหนามากๆนะฮะถามว่าคุณเป็นห่วงเรื่องทักกี้ไว้ใจไม่ได้หรือโทนับไว้ใจไม่ได้เนี่ยโทนับจะหักหลังไหมเพราะว่าโทนับมีสันดานที่ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโทนับจะต้องแลกด้วยอะไรทำไมโทนับถึงไม่ดันลูกสาวขึ้นมาเป็นนายกเพราะโทนับรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจอกับวิกฤตอะไรแล้วลูกสาวน้องสาวก็เสียคนไปแล้วคุณคิดว่าโทนับจะดันลูกสาวมาเสียคนอีกคนนึงเหรอการที่โทน้าไม่ดันลูกสาวตัวเองขึ้นมาโดยมีตัวเองเป็นที่ปรึกษานั้นก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเองตายหรือกลับเข้าคุกลูกสาวก็จะเสี่ยงทันทีเพราะลูกสาวก็ต้องอยู่ภายใต้ล้อมรอบของคนที่เฮ่เฮ่ก็เหมือนกับน้องสาวตัวเองที่ขึ้นมาแล้ว
สุดท้ายแล้วก็โดนคนล้อมรอบคนเฮ่ๆล้อมรอบสุดท้ายก็ไปไม่รอดแล้วก็เชื่อพอเชื่อปุ๊บสุดท้ายตัวเองก็ชิบหายนะฮะถ้าทัวร์นับจะหักหลังไปจับมือกับกุ๊กไก่ไหมผมจะบอกให้นะครับพักกุ๊กไก่ถูกคุมด้วยกองทัพเรียบร้อยแล้วถามว่าคุมยังไงพักกุ๊กไก่เกิดขึ้นมาเพราะผลประโยชน์พักกุ๊กไก่เกิดขึ้นมาเพราะเงินถ้าพี่อยากเป็นเจ้าของพักกุ๊กไก่พี่ก็ไปเสนอผลประโยชน์ให้มันให้มากกว่าที่ถนัดที่ทหารเสนอให้พี่ก็ได้คุมมันแล้วแค่นั้นเองจบครับอ้าวแล้วถามว่าแล้วทำไมทหารคุมแล้วทำไมกุ๊กไก่ยังเดินเขาไม่ได้ขัดขวางกิจกรรมที่มันทำแต่เขารับรู้ทุกกิจกรรมที่มันทำแล้วเขาก็ค่อยๆเก็บดิจิตอลฟูดพิ้นหรือแบ็คเมย์ต่างๆสิ่งต่างๆเรื่องแล้วก็เตะตัดขามันทีละเรื่อง นะครับยุบพักเพื่อใครยุบพักไหนครับผมไม่เคยพูดว่าจะยุบพักไหนนะฮะ ยุบพักอะไรครับพี่หมายถึงยุบพักอะไรฮะและล่าสุดคืออะไรคือกกต.ออกมาแถลงแล้วว่ายังไม่เร่งยุบพรรคกุ๊กไก่ทำไมถึงยังไม่เร่งไอ้ส้มมันก็ไปเข้าข้างตัวเองว่าที่กกต.ยังไม่เร่งยุบพรรคเพราะว่ากลัว UN จะมาด่าใช่ไหมไก่เล่นข่าวว่า UN กำลังจับตาอยู่พี่สุภลักษณ์ขอบคุณครับ UN กำลังจับตาอยู่ขอบคุณนะครับพอดีเหลือไปเห็นติดอันดับ80กว่าของประเทศแล้วครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยสนับสนุนนะครับติดอันดับ84ของประเทศนะฮะรายวันนะครับผมนะฮะอันดับตรงนี้นะครับเป็นอันดับนะฮะของประเทศไทยนะครับเขาจะ TikTok ก็จะจัดอันดับวันต่อวันนะครับขอบคุณมากนะจะเป็นช่องการเมืองพี่มี่ขอบคุณครับผมนะฮะก็จะเป็นช่องการเมืองช่องแรกที่ติดอันดับประเทศครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนนะฮะก็ดีใจกับน้องๆนักศึกษาทุกคนด้วยนะฮะทุกวันนี้กุ๊กไก่ก็ไปเล่นข่าวว่ากกต.ไม่เล่นยุบพรรคเพราะอะไรเพราะกุ๊กไก่คิดว่ากกต.กลัว UN สั่งห้ามยุบพรรคก้าวไกลนู่นนี่นั่นแรงต่างเขาไม่รีบยุบหรอกครับถ้ายุบพรรคกุ๊กไก่แล้วใครจะไปตีกับแดงล่ะฮะนี่ขอบคุณแกงไตปลาด้วยนะครับผมถ้ายุบกุ๊กไก่แล้วใครจะไปตีกับแดงท่านพีไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องลงไปทะเลาะกับแดงเพราะท่านพีอยู่เป็นพรรคร่วมบริบทของท่านพีคือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่สามารถไปทะเลาะกับรัฐบาลเองได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนคุณรู้ไหมว่าในทุนเนี่ยหรือระดับGlobal Government เนี่ยหรือ World Government เนี่ยเขาทำยังไงเขาสนับสนุนทุกฝ่ายเขาเป็นเจ้าของ Airbus เขาเป็นเจ้าของ Boeing แล้วเขาก็ให้ Airbus กับ Boeing มี CEO คนละคนกันแล้วให้มันแข่งกันพอมันแข่งกันใครชนะกูก็ได้เพราะนั้นนี่คือ Deep State ครับนะฮะเขาคุมทุกพรรคการเมืองที่เขาอยู่เพราะนั้นการคุมทุกพรรคโดยไม่รู้ตัวถามว่าคุมก้าวกามก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ไปขัดขวางกิจกรรมที่มึงทำเขาครอบครองแต่เขาไม่ได้ยึดครองนะครับฟังแล้วสบายใจขึ้นเยอะแต่ผมเหนื่อยมากเลยพี่สลิมบางคนบอกยุบเลยยุบเลยยุบเลยคุณไม่เข้าใจบริบทไงนะครับเจมอนบอกเจมอนลี่บอกว่าทำไมคุณพีไม่ไปด่าทักกี้โทรนะว่าทักกี้มันโกงมานู่นคุณต้องเข้าใจบริบทท่านพีว่าท่านพีไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องไปชนะไปทะเลาะถ้าท่านพีไปบี้ถ้าท่านพีไปบี้ทาสให้จนตอกทาสจนไอความจนตอกนั้นมันจะมาแว้งกัดเราเองเพราะนั้นเราต้องเปิดทางให้มันในการเดินเกมต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยการที่เปิดโอกาสให้มันพูดอะไรก็พูดไปให้มันเคมผลงานไปมึงจะเคมผลงานมึงเคมไปลุงตู่ถึงไม่ได้มาอะไรเพราะลุงตู่เขามองภาพใหญ่เขามองเรื่องของความมั่นคงเขามองเรื่องของการปองดองเพราะถ้าลุงตู่ลงมาพูดถึงผลงานตัวเองเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะทำให้พี่นิดอึดอัดมันจะทำให้แดงอึดอัดนะครับนี่คือสิ่งที่เขาไม่พยายามนี่คือสิ่งที่ลุงตู่ไม่พยายามสุมไฟเรื่องนี้ถามว่ากบออกมาพูดทำไมอ๋อกูแค่หมั่นไส้ที่มึงเคไม่รู้เรื่องไงพี่สาวบอกว่าดื่มน้ำหน่อยไม่ได้เอาน้ำมาเลยพี่ไม่มีคนป้อนด้วย
นะครับทีนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมลุงตู่ถึงไม่พูดเออแต่ที่ผมออกมาพูดเพราะอะไรเพราะผมทนไม่ได้แค่นั้นเองผมทนไม่ได้แค่นั้นเองที่มึงต้องมาเคผลงานลุงตู่ก็เลยอยากทำให้ทำความเข้าใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นระดับโครงสร้างนะครับเช่นโครงสร้างสาธารณสุขโครงสร้างความมั่นคงทางการเงินโครงสร้างความมั่นคงทางอินฟราสตรัคเจอร์ยกเว้นภาคเขาม้านะฮะภาคเขาม้าผลงานมันนะฮะลุงตู่ไม่ยุ่งอยู่แล้ว แก้วเลิฟเลิฟเหมือนกันนะครับผมเริ่มนะครับรักทุกคนนะครับทุกคนคือผู้มีอุปการะคุณนะครับผมบอกแล้วถ้าเกิดว่าผมไลค์แล้วไม่มีคนดูผมก็ไม่ไลค์ครับนะฮะเพราะไลค์ไปทำไมครับไม่มีคนดูนะฮะทีนี้พี่เข้าใจหรือยังครับถ้าเขาม้ามึงเอาไปเลยมึงเคมไปให้เต็มที่เอ้ยมึงไม่ต้องเคมมึงเอาไปให้เต็มที่นะครับผลงานมึงสมรสเท่าเทียมมึงเอาไปเลยครับนะฮะเขาไม่เล่นเรื่องพวกนี้หรอกครับลุงเขาไม่เล่นเรื่องโครงสร้างระดับโลกครับนะฮะพี่โอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณรู้ได้ไงว่าผมกำลังเข้าสู่วงการการวิ่งนี่พี่โอล่าสุดเพิ่งถอยรองเท้าวิ่งมาเองนะฮะมึงกระดีกระดากันสลิมไม่ต้องไปอะไรกับเขามากครับนะฮะให้เขาสุขใจให้เขามีความสุขให้เขามีความสุขกับเศษผลงานเล็กๆน้อยๆที่เขาได้ทำนะครับสมรสเท่าเทียมนะฮะผ้าขาวม้าวางขายทั่วโลกก็ดีครับไม่เป็นไรครับอะไรที่ดีก็ดีครับแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองแต่ถ้ามึงจะมาเทียบกับบารมีกับสิ่งที่ลุงทำอยู่เหมือนไอ้ป้าคนนั้นที่มึงมาบอกว่าลุงเคยทำไหมลุงเคยคิดไหมที่จะเอาผ้าขาวม้ามาวางขายเขาไม่มาเสียเวลาคิดเรื่องผ้าขาวม้าหรอครับแล้วมึงบอกว่าลุงเคยบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ไหมในช่วงโควิดขอโทษนะครับลุงลงทุนงบประมาณไปกับเรื่องโควิดเนี่ย2ล้านล้านครับผม2ล้านล้านจนทำให้ระบบการสาธารณสุขไทยเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกโดยได้รับรางวัลเนลสันได้ถูกอันดับจัดอันดับจาก CEO World Magazine ว่าเป็นระบบสาธารณสุขและมีการเอื้ออำนวยต่อประชาชนได้ดีแบบนั้นต้นๆทำไมถึงต้องมีคนที่อยากจะเกษียณอายุที่เมืองไทยเยอะแยะมากมายเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับว่าเศรษฐีต่างๆเขาถึงมาอยากมาเกษียณเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยมีความสงบมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านอาหารและปลอดจากสงครามนะครับตะวันตกไม่อยากให้ประเทศไทยเกิดเหตุอะไรอยู่แล้วไปตะวันตกไม่อยากให้ประเทศไทยเกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดความบอบช้ำอะไรเพราะว่าประเทศไทยเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่เป็นไข่แดงของภูมิภาคอาเซียนไข่แดงคืออะไรประเทศไทยอยู่จุดกึ่งกลางที่ล้อมรอบไปด้วยพม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียต่างๆนั่นจึงทำให้ประเทศไทยถูกก้าวขึ้นมาทำให้เป็นหับศูนย์กลางในการกระจายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปลุงตู่ไม่เคยต้องมาขายของบินออกนอกประเทศไปไร้สาระเพราะอะไรเพราะคนที่เห็นโอกาสเหล่านั้นต่างๆเขาจะมาลงทุนกันเองคราวนี้วงกลับมาเรื่องเกาะกูดนิดนึงไม่รู้พี่คนนั้นเขายังอยู่หรือเปล่าเรื่องของเกาะกูดเองพอยสำคัญให้พี่ฟังกองทัพอย่างเดียวพี่ไม่ต้องฟังใครพี่ฟังกองทัพอย่างเดียวนะครับขอจอขอใจด้วยนะครับผมขอจอขอใจให้น้องหน่อยขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมนะครับคุณแม่นี่ก็เป็นทั้งผู้มีพระคุณนะฮะแล้วก็เป็นแอดมินด้วยนะฮะเป็นผู้เฝ้าห้องนะฮะเป็นผู้เฝ้าห้องที่กีบเข้ามาแล้วนะฮะคือถ้าพูดไม่เข้าหูเนี่ยโดนเตะออกเลยนะ คุณแม่เป็นเจ้าของคุณแม่เป็นเจ้าของตลาดที่ระยองนะฮะมีคนมาจับจ้วงสถาบันคุณแม่ไล่ออกจากตลาดเลยนะ นี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่คุณแม่ไล่ออกมาจริงๆคุณแม่บอกว่าตลาดนี้เป็นสลิ่มนะครับเพราะนั้นกีบเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็เลยว่าเป็นตลาดใหญ่ด้วยก็เลยไม่ต้องง้อใครนะครับมึงไม่ซื้อก็เรื่องของมึงนะครับผมประมาณนั้นนะฮะผมฟังคุณแม่เล่าผมว่าหานั่งขำอยู่นะฮะอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องเกาะกูดนิดนึงนะครับอ่ะจากการที่ประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ขึ้นมาทำให้ประเทศจีนเดี๋ยวก่อนมันเกี่ยวอะไรกับเกาะกูดวะฟังไปก่อนพี่เกาะกูด P
พี่ไม่ต้องฟังใครนอกจากกองทัพนะครับพี่ไม่ต้องฟังใครเลยนอกจากกองทัพไม่ต้องฟังผมถ้ากองทัพ บอกว่าไม่ยอมคือจบครับเพราะไม่มีอะไรใหญ่กว่ากองทัพครับนั่นคือดีฟสเตทแล้วครับนั่นคือคนที่อยู่แบ็กอัพด้านหลังครับคือถ้ากองทัพไม่ยอมคือทุกอย่างจบแค่นั้นเองครับจบนายกจะยอมกองทัพไม่ยอมทำไงอ่ะคุณแม่บอกว่าหางานให้กูอีกแล้วเดี๋ยวคนก็ต้องไปตามหาว่าตลาดคุณแม่อยู่ไหนว่าเออนู่นนี่นั่นอยู่ไหนว่าเออว้าวุ่นกันทีนี้ว้าวุ่นกันเลยนะฮะนายกบอกว่ายอมยกแผ่นดินให้เขมรถ้ากองทัพไม่ยอมอ่ะถ้ากองทัพไม่ยอมกองทัพทำรัฐประหารอีกรอบนายกก็โดนจับหาว่าเป็นกบฏทันทีเลยที่นี้ขอบคุณครับผมนะครับเกมนี้ไม่ได้อยู่กับนายกครับเกมนี้อยู่กับกองทัพแล้วการที่เขาให้โทนาฟนะฮะขึ้นมาเจรจาตรงนี้เพราะว่าโทนาฟมีสายสัมพันธ์ต่างๆที่ดีกับเขมรนะฮะจึงต้องให้ไปเจรจากับเขมรเพราะนั้นถ้าเจรจากับขแมไม่ได้ก็ต้องหักนี่คือแผนการที่ทำให้โทนับหักกับขแมนะครับพี่แคนตี้ขอบคุณครับผมโทนับไม่มีทางเลือกโทนับต้องไปเกี้ยกล่อมวุ้นเส้นให้วุ้นเส้นเนี่ยนะฮะเผาๆลงบ้างหรือไม่ก็ต้องไม่ต้องคุยเรื่องนี้ปล่อยเรื่องนี้ให้ยืดยาวไปเลยนะครับเพราะว่ากองทัพเอาจริงนะครับขแมไม่ได้เกิดขแมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วถ้าลบกับไทยนะฮะและสิ่งสำคัญคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดมันต้องลบกันจริงๆนั่นคือหมายความว่าโทนับหักกับวุ้นเส้นเรียบร้อยแล้วมันไม่เกิดการลบอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะประเทศจีนลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศไทยเป็นหลักแสนล้านบาทเพราะนั้นประเทศจีนไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยกับการที่อาเซียนตีกันเองแล้วตะวันตกก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าอาเซียนตีกันเองเพราะฉะนั้นมันจะมี2 อย่างคือพอยต์คือไม่ยอมแล้วหักแล้วจีนมาเคลียร์นะครับ2คือคาไว้อย่างนี้แหละคาไว้อย่างนี้คืออะไรคือไม่ต้องไปแตะมันเกาะกูก็ยังเป็นของไทยเหมือนเดิมเพราะนั้นการคาไว้อย่างนี้คืออะไรคือเขมรก็ไม่เสียหน้าไทยก็ไม่เสียหน้าไม่เป็นไรก็คาไว้อยู่งี้แหละคาไว้แม่งเป็น100ปีก็คาไว้อย่างเงี้ยแค่นั้นเองเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เขามอบหน้าที่นี้ให้โทนับเพราะนั้นโทนาฟก็บอกว่างั้นต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นไรวุ้นเส้นก็ทำของวุ้นเส้นไปนะฮะเกาะกูดก็เป็นของไทยไปวุ้นเส้นก็ได้ไม่ต้องคนเขมรจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเสียหน้าในการที่เจรจาไม่สำเร็จวุ้นเส้นเจรจาไม่สำเร็จก็ปล่อยไว้คาราคาซังจนคนไทยจนคนแม่งลืมอ่ะนะฮะปล่อยไว้อีก100ปีก็เป็นของไทยแค่นั้นจบแล้วลุงตู่ก็ไม่ได้วางกลยุทธ์แค่นั้นคุมโทนาฟคุมเขมรคุมโทนาฟคุมเขมรคุมขแมไม่พอสมมุติว่าพรรคกุ๊กไก่มีอันเป็นไปจะต้องออกจากเส้นทางธรรมชาติก็ต้องออกไปทางเขมรนะครับออกไปทางเขมรโทนาฟดิวกับวุ้นเส้นนิดเดียววุ้นเส้นจัดการให้เลยโทนาฟไอ้กุ๊กไก่ก็ไม่น่าจะรอด ใช่เหรอพี่คนที่ถามว่าใช่เหรออาผมมโนเอาครับผมนั่งทางในเอาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไหมแต่พี่ไม่ต้องเชื่อผมครับพี่เชื่อกองทัพก็พอครับถ้ากองทัพ บอกไม่ยอมก็คือจบครับ แค่นั้นเองครับถ้ากองทัพ บอกว่ายอมก็จบเหมือนกันครับ โอ้บีขอบคุณครับผมขอบคุณรถขอบคุณพี่บีมากๆนะครับผมนะฮะอัดหน้าจอไว้ด้วย นะฮะคราวนี้เข้าใจหรือยังครับว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมนะฮะเพราะว่าถ้าผมยอมแล้วกองทัพไม่ยอมผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับถ้ากองทัพยอมก็ทำอะไรไม่ได้ครับแค่นั้นเองนะฮะเออแค่นั้นนะเข้าใจนะฮะนะครับเพราะนั้นกองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของใครอ่ะก็ควบคุมของพระสยามเทวาธิราชก็แค่นั้นเองนะครับก็จบนะครับคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะฮะทีนี้มันเรื่องของกลยุทธ์ต่อจากนี้ก็คืออะไรก็คือการป้องกันทางหนีทีไล่ของกุ๊กไก่นะฮะการที่กุ๊กไก่ถ้าสมมติว่ากุ๊กไก่ต้องมีอันเป็นไปกุ๊กไก่อาจจะต้องหนีไปช่องทางธรรมชาติโดยการที่ไปที่ขแมการไปที่ขแมก็เสร็จโทนาบิกเพราะโทนาเขาโคกับวุ้นเส้นได้อยู่แล้วบอกให้วุ้นเส้นช่วยเช็คหน่อยว่าเจ้าชายพัตตาบองไปถึงขแมหรือยัง
คนที่ลี้ภัยออกไปมีทั้งเจ้าชายพัตตบองนะฮะแล้วก็มีทั้งช่อจิตสัมผัสนะฮะช่อจิตสัมผัสคนเนี้ยเขาสามารถดีลกับปรีดีได้เขาสามารถโทรหาปรีดีได้นะฮะก็ฝากดูหน่อยฝากดูหน่อยนะฮะฝากเคลียร์ให้หน่อยจบนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าโทรนับถ้าเกิดว่าไอ้ไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าทอนทาช่อหนีไปพม่าทำไงอ่ะเอ้าลุงตู่เขาก็วางรากฐานไว้ที่พม่าแล้วโดยการที่เขาไปปล่อยกู้พม่าโดยไม่คิดดอกไม่คิดดอกเลยนะครับการไปปล่อยกู้พม่าลงทุนในท่าเรือทวายโดยไม่คิดดอกพม่านั่นถือว่าเป็นบุญคุณการใช้บุญคุณจ้างคนมาทำงานให้ก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงเพราะฉะนั้นลุงตู่ก็แค่โทรหานะฮะประธานาธิบดีพม่าชื่ออะไรวะอ่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะโทรหาประธานาธิบดีพม่าแล้วบอกว่าช่วยดูหน่อยมีเจ้าชายพัตตบองหนีไปทางพม่าหรือเปล่าแล้วบอกให้นะมีคำถามว่าเอ้าแล้วทำไมลุงต้องปล่อยให้มันหนีด้วยทำไมไม่จัดการเคลียร์ในประเทศเลยเอ้าถ้าเคลียร์ในประเทศเดี๋ยว UN ก็บอกว่าสิทธิมนุษยชนกูว่านะฮะมินน้องลายลุงตู่ก็จะโทรหามินน้องลายให้น้องลายดูให้หน่อยมินน้องลายดูให้หน่อยว่าไอ้ทอนทวยเนี่ยมันไปแถวนั้นหรือเปล่าเออแล้วจัดการให้หน่อยแค่นั้นเองนะเออนะครับช่องสลิมหาแล้วนี่ช่องฝอยทองนะครับช่องฝอยทองนะฮะเออกูไม่ใช่สลิมนะกูเป็นฝอยทองนะฮะอยากจะไปช่องรถช่องอยากจะไปช่องรถช่องช่องเฉาก๊วยมันก็ไปไม่ว่าไอสิของมึงนะมึงไม่ชอบช่องฝอยทองอยากกินสลิ่มก็ไปกินอยากกินรถช่องก็ไปกินนะฮะช่องทองหยิบทองหยอดมีเยอะแยะมึงก็เข้าไปใช้ชีวิตอย่าให้มันยากนะฮะเออมึงเข้ามามึงชอบกูไหมถ้ามึงไม่ชอบกูมึงก็ออกไปแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลุงตู่ถึงต้องไปวางรากฐานตรงนั้นเอาไว้โดยเป็นการปล่อยกู้พม่าเอาไว้นะครับทีนี้พี่เข้าใจหรือยังว่าทำไมลุงตู่ถึงต้องซื้อคนด้วยบุญคุณโดยการที่ไปลงทุนแล้วถามว่าลุงตู่ไปลงทุนปล่อยกู้พม่าในท่าเรือทวายลุงตู่ได้อะไรได้ผลประโยชน์เพราะท่าเรือทวายมันเป็นท่าเรือจุดศูนย์กลางในการส่งก๊าซและนำก๊าซต่างๆเข้ามาผ่านทางพม่าเข้ามายังมาในประเทศไทยลุงตู่ถึงต้องวาง SEC เอาไว้ไงเพื่อที่จะวางฐานพลังงานเอาไว้ในภาคใต้เพราะมันลงมาง่ายกว่านะครับเพราะมันลงมาแถบย่านกุ้งนะครับคุณทีนี้พอลุงตู่คุมนะฮะมินน้องลายนะฮะลุงตู่คุมมินน้องลายลุงตู่ใช้โทรนับคุมวุ้นเส้นนะฮะลาวไม่ต้องห่วงลาวเป็นพันธมิตรที่ดีกับเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นลาวเนี่ยขึ้นอยู่กับผลประโยชน์นะฮะถ้าเราเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลาวลาวก็พร้อมที่จะไอ้นี่อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคือปิดทางหนีทีไล่สิ่งเดียวที่จะไปได้ทางเดียวก็คือไปทางมาเลเซียให้มันลำบากหน่อยคือไปทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เสี่ยงมากนะเสี่ยงมากนะเออมึงไปดูงานที่ไฟป่าทำไมแดดดีมึงไม่ไปดูงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างวะทีนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ทุตศาสตร์ต่างๆนะครับคุมไปทุกภูมิภาคต่างๆนะฮะเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเชื่อใครนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะฮะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดในไลฟ์นี้นะครับเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องมโนเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อมูลที่มาที่ไปเพราะว่าข้อมูลต่างๆนั้นมาจากการนั่งทางใน